มีบางคนชุบชีวิตเม็ดมะม่วงไร้คร่าให้กลายเป็นสัตว์เลี้ยงแสนน่ารักเอ๊ะทำได้อย่างไรนะคะสิ่งที่เขาทำค่ะก็คือมีคนหนึ่งชื่อนางสาวหลิวเสี่ยวเมิงโพสต์บันทึก11หน้าเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ผลไม้บอกว่ากระบวนการเลี้ยงเม็ดมะม่วงนั้นไม่ง่ายนักก่อนอื่นเจ้าของจะต้องใช้แปรงสีฟันถูให้เนื้อมะม่วงเนี่ยออกจนหมดพอถูออกไปหมดแล้วนะคะใช้ใดค่ะมาเป่าให้แห้งพอแห้งเสร็จแล้วก็นำไปตากแดดบ่อยๆเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเชื้อราซึ่งบันทึกนี้นะคะเขาก็มีเรื่องของภาพด้วยถามว่าไอ้เม็ดมะม่วงมันจะเป็นสัตว์เลี้ยงได้อย่างไรคือเม็ดมะม่วงอ่ะมันจะเหมือนมีขนอ่ะใช่ใช่ใช่แล้วพอเขาใดปุ๊บอ่ะแล้วก็ไปตากแห้งบ่อยๆอ่ะมันก็จะเหมือนว่าฟูออกมาเหมือนขนสัตว์ขนสัตว์ใช่เขาก็เลยเอาไปตกแต่งอย่างเช่นคนที่โพสเนี่ยเขาทำเป็นฟลามิงโก้ใช่ไหมเขาถ่ายแล้วแบบผมเชื่อว่าตั้งใจถ่ายให้มันดูไม่รู้ว่ามีการขายกันอยู่หรือเปล่านะค่ะ